โอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อกันที่ไลน์นี้นะครับวิธีการสร้างตัวตนให้ปังนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีขออนุญาตขึ้นไลฟ์สดนี้ใหม่เนาะนะครับเมื่อกี้มันสัญญาณไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอิงจากไลฟ์สดนี้เนาะเดี๋ยวทวนให้ใหม่นะครับวิธีการสร้างตัวตนให้ปังนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับข้อหนึ่งนะครับคุณจะต้องรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นครอบครัวกับกล้องของคุณก่อนกับอุปกรณ์ของคุณก่อนไม่ว่าจะเป็นไม้เซลฟี่ขาตั้งกล้องนะครับอันนี้สำคัญนะครับคือคุณจะต้องแบบรู้สึกคุ้นเคยกับกล้องให้เยอะที่สุดหลายคนมีข้ออ้างนะครับหรือสิ่งที่รู้สึกไปเองว่าเฮ้ยฉันอายฉันกลัวกล้องนะครับฉันอายฉันกลัวกล้องทั้งหมดทั้งปวงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยความอายความกลัวกล้องเนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นมาแต่สิ่งที่โอป้าอยากจะบอกคุณนะครับก็คือว่าวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราอายเรากลัวกล้องแต่คำถามก็คือว่าวันนี้เราสนใจไปที่ผลลัพธ์หรือเราสนใจที่ปัญหาและคนส่วนใหญ่ครับก็มักจะสนใจที่ปัญหาครับปัญหาคืออะไรให้ปัญหาคือแบบฉันไม่เคยออกกล้องฉันไม่กล้าพูดนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าคุณฝึกต่อเนื่องคุณสามารถทำได้ไหมครับทำได้เคล็ดลับต่อมานะครับในการสร้างตัวตนให้ปังคือหน้าคุณจะต้องสว่างหน้าคุณจะต้องสว่างนะครับหน้าคุณจะต้องสว่างนะครับมันจะต้องดูดีไม่ถึงขนาดว่าต้องเพอร์เฟคนะครับแต่หน้าสว่างเนี่ยอย่างตอนนี้โอป้าก็อยู่ในที่ที่แบบแสงกำลังโอเคเลยเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้มีไฟนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แสงนะครับของธรรมชาติเนี่ยให้มันดูสวยได้นะครับแล้วก็อาจบางทีเนี่ยเราอาจจะอัดอยู่ในห้องเราบ่อยๆเราก็อาจจะออกมาแบบนี้บ้างนะครับเห็นไหมออกมาบ้างนะครับออกมาข้างนอกบ้างนะครับเห็นไหมเราก็จะทำให้คนดูเนี่ยเขาได้เปลี่ยนบรรยากาศไปด้วยนะครับการสร้างตัวตนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันอาศัยความเรียวนะครับมันอาศัยความเรียวอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านฉันไม่สวยนะครับหรืออะไรเนี่ยเราก็ลองมาตามวัดตามสถานแบบสวนสาธารณะเงี้ยก็ได้นะครับอย่างอันนี้ก็เป็นศาลนะครับอันนี้เรามาทำบุญที่ศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวันเนี้ยโอป้ามาที่ศาลใช่ไหมแหมบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ทุกคนดูนะครับเห็นไหมนะคะเห็นไหมคนดูเขาก็จะได้แบบว่ามีอารมณ์ความรู้สึกดีกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไลฟ์สดให้ฟังจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะต้องแบบเฮ้ยจะต้องแต่งตัวเป๊ะเสมอไปนะคะแต่แค่แต่งตัวให้ดูดีโอเคไหมไม่จำเป็นต้องแต่งตัวเป๊ะแต่แต่งตัวให้ดูดีหน้าต้องสว่างเห็นไหมครับแสงสว่างไหมโอป้าก็เลือกมายืนนะครับคู่กับพี่เนี่ยตรงแสงที่มันสว่างเห็นไหมแล้วตอนนี้เราใช้ไม้เซลฟี่อยู่นะครับนะครับวัดอะไรนะคะอ๋ออันนี้ศาลเจ้าปู่ย่านะครับศาลเจ้าปู่ย่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอยากจะไลฟ์สดให้ปังนะครับเป็นตัวของตัวเองที่สุดนะครับในคลิปนั้นอย่างโอป้าเองเนี่ยถ้าเป็นวันรีแลกใช่ไหมครับโอป้าก็จะแต่งตัวทั่วไปนะครับนี่คือทั่วไปของโอป้าเนาะนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะชวนคนดูเดินไปตรงนู้นตรงนี้แล้วเราก็พูดไปด้วยได้นะครับเนี่ยสมมติว่าตอนนี้สมมติว่าโอป้าอัดวิดีโอใช่ไหมนะครับแล้วตอนนี้พี่กำลังดูอยู่เนี่ยเราก็อัดไปแล้วเราก็พูดไปแล้วเราก็เนี่ยแทนกล้องให้คนดูอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยคือบางทีเนี่ยคนดูเขาก็อยากจะได้แบบอีกมุมมองหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นถูกไหมครับเนี่ยอย่างวันนี้นะครับโอป้าเองก็อยู่ที่ศาลเจ้าเห็นไหมสวัสดีครับพี่แพทนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนหลักสำคัญคือข้อหนึ่งครับเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นพี่น้องกันกับกล้องคุณเลยนะครับให้รู้สึกคุ้นเคยกันนะครับข้อสองนะครับหน้าต้องสว่างนะครับข้อสองหน้าต้องสว่างนะครับแล้วก็แต่งตัวเนี่ยอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกต์แต่ว่าดูดีในแบบของตัวเองข้อ3นะครับสลิดสะก้านนะครับเป็นในแบบของตัวเราเองนะครับสลิดสะก้านคืออะไรครับอย่างสมมติว่าวันนี้โอป้าก็พูดกับพี่โอป้าก็พูดในสไตล์ของโอป้าเนาะมันไม่ต้องแบบมีความเพอร์เฟกต์อะไรมากมายนะครับแล้วคนเนี่ยชอบความเรียวเพราะอะไรรู้ไหมครับเนี่ยนะพอเวลาเราได้เปลี่ยนมุมโลเคชันแบบนี้คนจะรู้สึกดีเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ก็มีผลนะครับจริงๆบางคนน่ะเวลาดูไลฟ์สดเราเวลาดูวิดีโอเราเขาก็ชอบเสพอะไรดีๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมอย่างวันนี้โอป้าพาพี่มานะครับแบบโหบรรยากาศดีๆนะครับมีดอกไม้เห็นไหมเนี่ยมันก็จะทำให้แบบคนดูเขาสดชื่นเนี่ยเวลาเราโต้ตอบอันนี้เป็นต้นหรือเวลาที่เราสร้างตัวตนแล้วเราต้องไลฟ์สดนะครับอ่ะอย่างยกตัวอย่างเนี้ยเราก็พยายามมีอินเตอร์แอคทีฟกับคนที่เขาดูเรานะครับยกตัวอย่างเช่นพี่ดอกไม้สวยไหมครับใครคิดว่าสวยพิมพ์สวยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเนาะสวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวนะครับที่ศาลเจ้าปู่ย่านะครับคิดว่าดอกไม้สวยไหมครับถ้าดอกไม้สวยนะครับกดหนึ่งให้หน่อยนะครับอ่ะใครคิดว่าดอกไม้สวยกดหนึ่งให้หน่อยนะครับโอ้โหสถานที่นี้สวยมากเลยถูกไหมครับเห็นไหมครับพอเวลาเรามีบรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยนะครับมานะครับคนเขาก็จะสนใจเพราะว่าอะไรนะครับเนี่ยคือฉากหลังธรรมชาติที่ดีที่สุดบางทีเนี่ยการสร้างตัวตนก็ถามว่าจำเป็นไหมที่เราต้องเลือกโลเคชั่นก็มีส่วนนะครับแต่ก็อาจจะไม่ทั้งหมดสำหรับคนที่มีข้อจำกัดบางอย่างแต่วันนี้สถานที่ไหนที่มันฟรีนะครับสถานที่ไหนที่มันฟรีแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับแล้วก็สถานที่สวยๆแบบนี้เราก็สามารถมาได้เนี่ยโอป้ากำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยวันนี้พอดีมาทำบุญนะครับแล้วก็บูชาปีเสียกับบ้านเนาะนะครับเนื่องจากใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะครับก็ให้น้องเงินกับน้องทองเนี่ยไปดูดเงินดูดทองให้กับโอป้าถูกไหมครับสวัสดีครับพี่สุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างโอป้าเองนะครับก็มองเห็นเลยว่าเฮ้ยสถานที่นี้ดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับ
รีที่สำคัญครับฟรีข้อ2คือสะอาดนะครับแล้วก็ข้อ3คือแบบธรรมชาติแล้วมีหลายมุมมากเลยนะครับที่ให้เราอัดวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดโอป้าเลยคิดว่าเฮ้ยวันหลังเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดแถวๆนี้ดีกว่านะครับแล้วเวลาช่วงเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะไลฟ์สดข้างนอกใช่ไหมครับคุณก็อาจจะดูช่วงเวลาแสงนิดนึงอย่างตอนนี้มันประมาณ4โมงเย็นถูกไหมครับประมาณ4โมงเย็นแสงมันก็จะไม่มืดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับหน้าคุณต้องสว่างชัดเจนแล้วบางทีเนี่ยคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็แล้วแต่นะครับพยายามแต่งหน้าด้วยนะครับจริงๆแล้วการแต่งหน้าบ้างนะครับก็ดีนะครับเพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราดูดีใครก็อยากดูพี่ต้องเข้าใจว่ายกตัวอย่างแล้วกันนะครับเวลาคุณซื้ ขนมก็ได้ซื้อขนมหรือซื้อน้ำในเซเว่นนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแพ็กเกจที่มันน่าซื้อมันทำให้เราอยากซื้อคุณว่าจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับแพ็กเกจที่น่าซื้อนะครับสวัสดีครับนะครับแพ็กเกจที่น่าซื้อทำให้เราอยากซื้อของชิ้นเช่นนั้นมากขึ้นใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงครับแพ็กเกจที่น่าซื้อนะครับสวัสดีครับสวัสดีดอกไม้สวยเห็นไหมดอกไม้สวยนะครับแพ็กเกจที่น่าซื้อพิมพ์พร้อมกันครับแพ็กเกจที่น่าซื้อทำให้สินค้านั้นอยากซื้อเช่นเดียวกันเราแต่งตัวดูดีนะครับเราแต่งหน้าไม่ได้แบบโอ้โหดูทรงดูโทรมคือไม่ต้องแต่งแบบเบ้อแต่แต่งแบบดูธรรมชาติแต่แบบก็แบบไหนเห็นไหมมีทาลิปมีทาแป้งบ้าง นะครับมีเซตผมสรุปคือจัดเต็ม มันจะทำให้เราดูดีคุณยอมรับไหมครับว่าความดูดีทำให้เราขายได้ใครคิดว่าขายได้นะครับพิมพ์เลยครับว่าขายได้เพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนให้ปังนะครับเทคนิคต่อมานะครับเมื่อกี้เราพูดแล้วเรื่องแพ็กเกจแพ็กเกจคืออะไรครับคือตัวเราอ่ะเป็นแพ็กเกจจริงตัวเราเป็นแพ็กเกจจริงนะครับข้อต่อมาครับเราต้องเชื่อเสมอครับว่าตัวเราเป็นแอสเซทแอสเซทคืออะไรครับเมื่อกี้ตัวเราเท่ากับแพ็กเกจจริงโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าแพ็กเกจสวยมันก็น่าซื้อเคล็ดลับต่อมาครับตัวเรานะครับเคล็ดลับต่อมานะครับตัวเรานะครับตัวเรานะครับเท่ากับนะครับตัวเราเท่ากับ energy เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างตัวตนให้ปังนะครับบอกเลยครับว่าเปิดไลฟ์สดมาเปิดวิดีโอมาคุณต้องชาร์จด้วยพลังงานที่สูงบวกกับสถานที่แบบนี้เห็นไหมครับพลังงานสูงถูกไหมครับโอป้าก็สามารถพาที่ทัวร์ชมได้เดินไปเดินมาอาจจะตกน้ำก็ช่วยรับด้วยนะครับ นะครับเห็นไหมมันก็เป็นบรรยากาศที่แบบพอเวลาคนเขามาเสพเขาก็มีความสุขกับเราคุณว่าจริงไหมครับที่บางทีเนี่ยสถานที่ฟรีในจังหวัดของคุณในอำเภอของคุณมันเยอะมากที่วัดเนี่ยก็สามารถไปถ่ายได้นะวัดก็ไปถ่ายอันนี้เป็นศาลนะครับศาลเจ้าปู่ย่านะครับอันนี้ศาลเจ้าปู่ย่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่เจี๊ยบนะครับอันนี้เป็นศาลเจ้าปู่ย่าเห็นไหมครับพอเวลาคุณเสพนะครับคุณก็จะแบบมีความสุขไปกับโอป้าเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูข้างหลังนะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบเอาไม้เซลฟี่อันนี้คือไม้เซลฟี่นะครับโอป้าใช้ไม้เซลฟี่ไลฟ์สดนะวันนี้นะครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องเนี่ยพอเวลาคนมาดูพี่ครับสวยไหมครับเนี่ยเขาก็จะมีความสุขไปด้วยเราจะต้องมีอินเตอร์แอคทีฟคือคุยกับคนบ้างนะครับคุยกับคนบ้างแล้วก็มีกับสอนไปบ้างคุยกับคนบ้างเหมือนที่โอป้ากำลังคุยกับพี่ถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยต้องคิดว่าเราเป็นแอสเซทนะครับเมื่อกี้ข้อสำคัญคือ energy ถูกไหมครับเราเป็น energy ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราเป็น packaging อันต่อมาเราเป็น energy ต่อมาเราเป็น asset ครับ asset แปลว่าอะไรครับทรัพย์สินเราเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครเห็นหน้าเราเราจะต้องทำให้เขารู้สึกแพงเราเป็น asset เราเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าแพงที่สุดเพราะฉะนั้นคุณจงมั่นใจครับคุณจะแต่งตัวแบบไหนคุณจะทำแบบไหนแต่คุณน่ะแพงคำว่าแพงคืออะไรครับแพงด้วยจริตสก้านของคุณแพงด้วยความอะไรอ่ะคุณค่าที่คุณอยากจะส่งต่อเราคือทรัพย์สินที่แพงที่สุดอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับที่โอป้าได้จากห้องเรียนเห็นที่สวิตตอนที่โอป้าเนี่ยเข้าห้องเรียนมา2ปีที่แล้วอาจารย์ครูอ้อยนะครับก็บอกว่าเราเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราทำอะไรมันก็ดูแพงไปหมดเลยนะครับไม่ว่าเราทำอะไรก็ดูแพงไปหมดเลยแล้วสังเกตไหมครับว่าคุณเองก็มีความสุขไปกับโอป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำไลฟ์สดหรือทำวิดีโอมันไม่จำเป็นต้องมองกล้องตรงเสมอไปเพราะถ้ามองตรงอย่างเดียวนะครับอาจจะตกน้ำได้เห็นไหมครับมันก็จะมีความเรียวๆแบบนี้แหละแล้วสถานที่นี้พี่คิดเอานะเขาเปิดเพลงคอให้เราด้วยโดยที่เราไม่ต้องเปิดเพลงโอ้โหดีมากเลยนะครับโอป้าเลยว่าโอ้โหวันหลังเดี๋ยวฉันจะต้องมาตั้งรกรากอัดวิดีโอที่นี่ละแล้ววันนี้ก็อัดไปแล้วเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขมากเลยในการที่อัดวิดีโอในบรรยากาศดีๆตัวเราเนี่ยเสพบรรยากาศดีๆถูกไหมใช่ครับเราแพงเรามีคุณค่านะครับแล้วเราเนี่ยก็เป็นไอดอลเราต้องเชื่อก่อนว่าเราเป็นไอดอลของใครนะครับวันนี้คุณเป็นไอดอลของใครครับลองพิมพ์มายกตัวอย่างคำว่าเป็นไอดอลหรือเป็นแรงบันดาลใจของใครคุณต้องเชื่อว่าคุณเป็นไอดอลของใครบางคนครับแล้วคุณจะทำมันออกมาได้ดีเพราะบางคนเนี่ยสร้างตัวตนเข้าใจอยู่ว่าการสร้างตัวตนมันได้เงินแต่ถ้าคุณโฟกัสเงินนะครับคุณจะเป็นทุกข์ทันทีเพราะเวลาที่คุณทำวิดีโอทำไลฟ์สดแล้วไม่มีคนดูแล้วคุณไม่ได้เงินจากอันเนี้ยคุณก็จะรู้สึกว่าคุณเฟลแล้วคุณแย่มากๆถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราทำเพราะว่ามันมีความสุขสิ่งสำคัญจดไว้เลยนะครับดอกจันทร์ล้านดอก
คนที่สร้างตัวตนไม่สำเร็จนะครับเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำครับคนที่เขาสร้างตัวตนไม่สำเร็จเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำครับเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำเขารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ถ้าคุณรู้สึกว่าการสร้างตัวตนเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นบทบาทอันนั้นคือคุณกำลังตกม้าตายในการสร้างตัวตนคุณว่าจริงไหมครับใครคิดว่าจริงดีจริงคุณต้องรู้สึกมีความสุขยกตัวอย่างโอป้าอยู่ในสถานที่เนี้ยที่เป็นศาลเจ้าแล้วมันสวยอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะไลฟ์สดให้พี่ดูอ่ะอยากให้ไลฟ์สดให้พี่ดูปลาโค้งปลาคาร์ฟอย่างเงี้ยคือถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมคุณค่าอะไรก็แล้วแต่แล้วเราอยากส่งต่ออันเนี้ยนั่นคือการสร้างตัวตนที่ดีที่สุดคุณว่าจริงไหมครับที่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทุกเช้ากูต้องมาไลฟ์สดทุกตอนเย็นกูต้องอัดวิดีโอเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำแล้วมันไม่มีผลลัพธ์สักทีคำถามนี้จะเริ่มเข้ามาในหัวคุณทันทีขอใช้ NLP แทรกเนาะคำถามนี้มันจะเริ่มเข้ามาในหัวคุณทันทีครับทำไมกูทำแล้วยังไม่มีฟอลโล่เพิ่มทำไมกูทำแล้วไม่มีคนติดตามกูทำไมกูทำแล้วมันไม่ฟังไม่ดังนะครับคุณคิดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวคุณไม่ได้คิดถึงความสุขของตัวเองแล้วพอคุณไม่มีความสุขคุณคิดว่าคนอื่นที่เขาฟังคุณมันมีความสุขไหมครับใครคิดว่ามีพิมพ์มีใครคิดว่าไม่มีพิมพ์ไม่มีบอกเลยครับว่านะคะบอกเลยครับว่าถ้าวันนี้คุณไม่มีความสุขกับการทำไลฟ์หรือทำวิดีโอก่อนคนที่เขาฟังเขาก็ไม่มีความสุขอย่างตอนนี้คุณรู้ว่านะครับอย่างตอนนี้คุณรู้ว่าโอป้ามีความสุขมากเลยนะครับก็คือเนี่ยนะอยู่ในบรรยากาศที่ดีเยี่ยมมากๆเครื่องสารมันดีมากที่นะครับเนี่ยอยากให้พี่เห็นปลาคาร์ฟมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวนั่งก่อนนะครับเห็นไหมพอคุณดูอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยจิตใจฉันสบายคือคุณไม่มีความสุขนั่นคือเคล็ดลับของการสร้างตัวตนครับคุณรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่คุณรู้สึกว่าฉันต้องทำแล้วคุณมักจะบอกว่าฉันไม่มีหัวข้ออะไรจะพูดใครที่ตอนนี้สร้างตัวตนอยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดเลยฉันไม่รู้จะคิดหัวข้อได้ยังไงกดหนึ่งครับใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะคิดหัวข้อได้ยังไงกดหนึ่งให้นะครับเดี๋ยวโอป้าจะบอกคุณนะครับใครที่รู้สึกว่าฉันสร้างตัวตนทุกวันโอป้าแต่ฉันไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีกดหนึ่งเลยครับถ้าคุณอยากรู้เดี๋ยวโอป้าจะบอกคุณนะครับเคล็ดลับข้อสุดท้ายนะครับเฮ้ยแต่วันนี้ได้เคล็ดลับเยอะมากเลยนะเน้นเนื้อนะครับน้ำไม่ค่อยมีนะครับเห็นไหมพอโอป้ามาฉากธรรมชาติโหพี่เข้าไลฟ์สดกันเร็วมากอันนี้เพิ่งเลิกงานใช่ไหมครับใครอยากรู้กดหนึ่งมาเลยครับสวัสดีครับพี่วิไลรัตน์นะครับโอ้โหนะครับใครอยากรู้กดหนึ่งมาเลยนะครับคุณไม่มีหัวข้อจะพูดจะเอาหัวข้อไหนมาพูดดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะไกด์ให้โอ้โหได้หลายเทคนิคมากเลยนะแต่เมื่อกี้ไอ้ที่เป็นความสุขพยายามเมมไว้นะครับเพราะว่าความสุขเนี่ยมันจะทำให้เราสร้างตัวตนได้ดีเยี่ยมมากๆเห็นไหมครับเราไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะต้องแบบเฮ้ยตั้งกล้องตรงเสมอไปนะครับเห็นไหมเราจะทำมุมกี่องศามันก็ดูดีไปหมดเห็นไหมครับ เห็นไหมตอนนี้โอป้ากำลังมองพี่จากข้างบนทำยังไงก็ได้ครับที่ไม่ให้เรามองลงแบบนี้นะครับอันเนี้ยนะฮะให้เรามองขึ้นแบบนี้หรือไม่ก็มองตรงแบบนี้จะดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับคนที่คิดหัวข้อไม่ออกนะครับอันนี้แถมให้ตอนสุดท้ายเนาะโค้ชใช้ไมค์ไหมครับไม่ใช้ไมค์ครับอันนี้เสียงแท้เสียงดังไหมครับเสียงดังพอดีไหมอันนี้คือไม่ได้ใช้ไมค์นะครับแต่ถ้าบางคนมีไมค์ก็ใช้ไมค์ได้นะครับเนื่องจากว่าอันนี้คือมาไหว้พระเนาะมาไหว้ศาลเจ้าปู่ย่านะครับก็เลยไม่ได้พกไมค์นะครับแต่พกไมค์เซลฟี่มาการที่คุณจะคิดหัวข้อนะครับมีหลายวิธีข้อหนึ่งนะครับเอาจากสิ่งที่คุณน่ะรู้สึกอิ่มเต็มมาส่งต่อได้อันแรกนะครับถ้าคุณคิดหัวข้อไม่ออกนะครับเอาสิ่งที่คุณรู้สึกอิ่มเต็มจากข้างในเนี่ยเอามาส่งต่อได้ยกตัวอย่างเช่นโอป้ามีความสุขกับสถานที่เหล่านี้โอป้าก็อยากจะส่งต่อที่ถูกไหมครับอันนี้ก็คือเอามาพูดได้หรืออันที่สองนะครับเมื่อกี้เราอิ่มเต็มแล้วอันที่สองครับก็คือเรามีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นคุณมักจะคิดว่าคุณไม่มีไงเพราะคุณคิดว่ามันไม่มีถูกไหมแต่สมมตินะครับว่าคุณทำอะไรดีวะสมมติว่าคุณทำผัดกะเพราปลาหมึกอร่อยนะครับผัดกะเพราปลาหมึกใส่ไข่อร่อยนะครับหรือผัดผงกะหรี่ปูเงี้ยอร่อยนะครับคุณก็ออกมาแชร์สูตรพี่เชื่อไหมว่าครับว่าคนที่เขาเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยแล้วเขาออกมาแชร์นะครับในวิธีขั้นตอนการทำเขาก็สามารถทำเงินได้จากยูทูบเบอร์จริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเอาความรู้หรือสิ่งที่คุณมีออกมาพูดได้อันที่3ครับตอนที่โอป้าสร้างตัวตนนะครับโอป้าก็เอาจาก YouTube เลยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเราก็เพิ่งเข้าโลกออนไลน์ใหม่ๆเนาะนะครับเราเพิ่งเข้าโลกออนไลน์ใหม่ๆโอป้านะครับเอาดูฉากนี้ไปด้วยนะครับเพิ่งเข้าโลกออนไลน์ใหม่ๆถูกมั้ยครับโอป้าก็ไปที่ YouTube ครับแล้วตอนนั้นโอป้าอยากจะสอนคอนเทนต์ก็เขียนไปเลยครับว่าเทคนิคทำคอนเทนต์เราก็เรียนนะครับเราก็เรียนใน YouTube อ่ะนะครับแล้วก็พูดอยู่ประมาณ 2-3 รอบแล้วเราก็ออกมาสอนเลยเวลาที่คุณเรียนนะครับคุณอย่าไปก๊อปนะครับแต่คุณน่ะให้คุณตกผลึกพอเวลาคุณเรียนอะไรก็แล้วแต่ให้คุณตกผลึกแล้วคุณก็เอามาเล่าให้กับเขาฟังอย่าใช้คำว่าพูดให้ฟังนะครับการสร้างตัวตนที่ดีนะครับมันไม่ใช่การสวัสดีครับพี่โซเทนจากกัมพูชาการสร้างตัวตนที่ดีมันไม่ใช่การพูดให้เขาฟังแต่การสร้างตัวตนที่ดีเป็นการเล่าให้เขาฟังเล่าจากสิ่งที่คุณได้ไปเรียนรู้มา
สิ่งที่คุณได้อ่านหนังสือมาสิ่งที่คุณได้ฟัง YouTube มาจะให้เครดิตหน่อยก็ได้สิ่งที่คุณได้ไปสมมติวันนี้คุณได้เทคนิคดีจากการที่โอป้าสอนคุณวันนี้คุณก็เอาเทคนิคนี้มาอันนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณได้อะไรมาคุณก็แค่ตกผลึกมันก็จะกลายเป็นของตัวคุณถูกไหมครับนะครับมันก็จะกลายเป็นของตัวคุณถูกไหมครับพอเวลาทุกอย่างที่มันกลายเป็นของตัวคุณเนี่ยมันก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถพูดได้คล่องแคล่วเราไม่จำเป็นต้องท่องสคริปต์แล้วมาพูดอะไรบางอย่างแต่เราแค่รู้สึกดีกับความรู้นี้เรารู้สึกชอบความรู้นี้เรารู้สึกโดนใจเราอยากบอกต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องอยากเล่าให้คนฟังเหมือนสมมติว่าวันนี้โอป้ามาศาลเจ้าเราบรรยากาศดีอยากจะเล่าให้พี่พันธิพาฟังอยากจะเล่าให้พี่ๆทุกคนฟังเห็นไหมครับเราแค่อยากเล่าให้ฟังนั่นคือการสร้างตัวตนที่ดีเพราะเมื่อไหร่ที่คุณท่องจำสคริปต์แล้วคุณพูดคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ดีที่สุดทำไมฉันไม่ดีพอมันไม่มีคำว่าดีพอหรอกครับในการสร้างตัวตนนะมันมีแต่คำว่าดีขึ้นดีขึ้นอ่ะพิมพ์ให้หน่อยครับมันไม่มีหรอกครับคำว่าดีที่สุดมันมีแต่คำว่าดีขึ้นดีขึ้นโอเคไหมครับไม่มีหรอกครับคำว่าดีที่สุดมีแต่คำว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่คุณออกกล้องแล้วโอป้าบอกคุณว่าให้คุณเป็นเพื่อนกับกล้องคุณจะเริ่มสนิทกับกล้องมากขึ้นจริงไหมครับยกตัวอย่างคุณมีเพื่อนคนนึงคุณมีเพื่อนคนนึงคุณชวนไปร้านกาแฟทุกวันคุณชวนไปหาไปกินข้าวไปอะไรทุกๆวันนะครับเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยก็จะรู้สึกสนิทกับเพื่อนคนนั้นมากขึ้นจริงไหมครับเวลาที่คุณไปเที่ยวต่างจังหวัดเวลาที่คุณอ่ะสมมติว่าโอป้ามีเพื่อนมาด้วยนะครับโอป้าก็จะรู้สึกเฮ้ยเราคุ้นเคยกับเพื่อนเราได้ทำกิจกรรมเราได้ไปกินกาแฟเราได้มาให้อาหารปลาหรือเราไปวัดนู่นนี่นั่นนะครับอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นเรื่องดีๆนะครับมันก็จะทำให้เราคุ้นเคยเพราะฉะนั้นการที่คุณจะพูดโดยที่แบบเป็นการเล่าเรื่องโดยที่ไม่ได้ท่องสคริปต์ก็คือคุณจะต้องเล่ามันออกไปเหมือนกับคุณกำลังเล่าให้เพื่อนฟังเพราะฉะนั้นคุณต้องคิดก่อนว่าคนดูเป็นเพื่อนคุณคนดูเป็นคนในครอบครัวเหมือนที่โอป้ากำลังเล่าให้พี่ฟังว่าคุณพี่มันสวยมากเลยนะบรรยากาศที่นี่นะครับแล้วพี่ดูสิพี่ดูดอกไม้นะครับเนี่ยดอกไม้สวยมากเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอป้ากำลังบอกพี่ว่าพี่ครับดอกไม้ที่นี่นะครับทำจากดอกจุดๆดอกไม้ที่เนี่ยเขาจัดสวนสวยมากแล้วที่นี่สะอาดมากอันนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็เล่าให้กันฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสร้างตัวตนให้ดีนะครับคือการเล่าอะไรบางอย่างให้ใครบางคนฟังโดยที่ฉันมีความสุขทีมพร้อมกันครับฉันกำลังเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟังอย่างมีความสุขพิมพ์ครับฉันกำลังเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟังอย่างมีความสุขพิมพ์ครับฉันกำลังเล่าอะไรบางอย่างให้คุณฟังอย่างมีความสุขเพราะฉันมีความสุขฉันจึงอยากเล่าให้คุณฟังเห็นนะครับพิมพ์พร้อมกันครับพิมพ์พร้อมเลยจะได้ไม่ลืมนะครับฉันมีความสุขฉันจึงเล่าให้คุณฟังเพราะฉันมีความสุขฉันจึงเล่าให้คุณฟังฉันกำลังฉันเล่าให้คุณฟังเพราะฉันมีความสุขและฉันมีความสุขฉันจึงเล่าให้คุณฟังเห็นนะครับพอเวลาที่เราเล่าอะไรบางอย่างให้คนฟังเห็นไหมครับฟีลแห่งความสุขมันก็ออกมาเพราะว่าเราอยู่กับดอกไม้นะครับเราอยู่กับดอกไม้เราอยู่กับน้ำเราอยู่กับต้นไม้นะครับมันก็มีความสุขจริงไหมครับและสำหรับหลายคนนะครับที่ต้องถามนี้ดีกว่าใครในที่นี้ครับสร้างตัวตนกำลังสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อยู่นะครับกด2ให้หน่อยครับใครในที่นี้กำลังสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อยู่กด2ให้หน่อยครับใครกำลังสร้างตัวตนในโลกออนไลน์อยู่กด2ให้หน่อยครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ครูออนไลน์โค้ชออนไลน์นะครับใครกำลังสร้างตัวตนอยู่หรือกำลังตัดสินใจคิดว่าอยากจะสร้างตัวตนในออนไลน์กด2ให้หน่อยครับใครที่คิดว่ากำลังทำสิ่งนี้อยู่กด2พี่โซเทนจากกัมพูชานะครับกด2มาเลยครับถ้าคุณกำลังสร้างตัวตนอยู่นะครับเยี่ยมนะครับใช่แล้วนะครับเพราะฉันมีความสุขฉันถึงอยากเล่าเรื่องราวให้กับคุณนะครับบอกเลยครับว่าจริงๆแล้วการสร้างตัวตนมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วคนส่วนใหญ่นะครับที่เป็นมือใหม่ใครกำลังสร้างอยู่นะครับใครกำลังทำสิ่งนี้อยู่หรือกำลังคิดว่าจะเริ่มกด2เลยครับคุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำการสร้างตัวตนเองเราสามารถสำเร็จได้ครับแต่มันอาจจะใช้เวลาเยอะวันนี้จะดีกว่าไหมครับขอถามคำถามคุณครับว่าจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณสามารถย่นระยะเวลาในการสร้างตัวตนได้เร็วมากขึ้นใครคิดว่าดีกว่าพิมพ์เลยครับว่าดีกว่าใครคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันนะครับมีสูตรบางสูตรที่ทำให้ฉันเนี่ยสามารถที่จะมีโครงสร้างที่จะสร้างตัวตนได้แบบปังเร็วนะครับใครคิดว่าดีกว่าครับพิมพ์เลยครับว่าดีกว่าใครคิดว่าดีกว่าครับพิมพ์มาเลยครับว่าดีกว่าโหสุดยอดนะครับมีแต่คนสร้างตัวตนคุณจะเป็นสายขายก็ได้นะคุณจะเป็นสายครูโค้ชออนไลน์ก็ได้อย่างโอป้าก็เป็นสายครูโค้ชออนไลน์ถูกไหมครับโอป้าจบโค้ชจบมาสเตอร์โค้ช NLP มานะครับจากอันนี้คือจบแบบมีใบรับรองถูกต้องเลยนะครับถูกไหมอ๋อใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้โอป้าเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยเรียนคอร์สสร้างตัวตนมาก่อนเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแล้วโอป้าก็เริ่มออกมาทำวิดีโอครับวิดีโอที่โอป้าทำครั้งแรกเนี่ยก็คือวิดีโอ1นาทีนะครับอันนี้ใครจำไว้ได้เลยนะครับโอป้าทำวิดีโอ1นาทีครับแล้วก็ออกมาให้แรงบันดาลใจออกมาให้แนวคิดดีๆโอป้าทำวิดีโอจากที่ไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวเอาจริงๆนะครับเพื่อนใน Facebook อย่าหวังว่าจะดูมันไม่ดูเลยนะครับเพื่อนไม่ดูก็ไม่ได้โทษเพื่อนนะ
แล้วก็ไม่มีคนกดไลค์ด้วยไม่มีคนกดไลค์ไม่พอไม่มีคนดูด้วยนะครับนั่นคือปัญหาของโอป้าตอนนั้นแต่วันนั้นน่ะพี่โอป้าบอกพี่ว่าโอป้าทำจากความสุขนะครับโอป้ารู้สึกว่าเฮ้ยการที่โอป้าได้ออกมาอัดวิดีโอแล้วพูดอะไรบรรยายให้คนฟังมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่โอป้าฉลาดขึ้นมันเป็นสิ่งที่โอป้าดีขึ้นแถมโอป้ายังส่งความฉลาดเนี่ยที่เราไปอุตส่าห์ไปอ่านหนังสือไปเรียนมาเอามาให้คนฟรีโดยที่คนเนี่ยเหมือนกับเราเป็นห้องสมุดให้คนอ่ะโดยที่คนอ่ะไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาหมายความว่าเรากำลังให้สูตรให้เทคนิคบางอย่างกับคนมันนำให้เพจโอป้าค่อยๆโตขึ้นครับจาก300คนนะครับเป็น 8,000 เกือบ 9,000 คนละนะครับตอนนี้คุณคิดว่าดีไหมครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะทำในแบบนี้ได้นะครับใครคิดว่าดีพิมพ์เลยครับว่าดีนะครับใครคิดว่าดีนะครับพิมพ์เลยครับว่าดีนะครับเห็นไหมครับเวลาที่โอป้าคุยกับคุณนะด้วยเรื่อง energy เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น energy มาจากไหน energy ก็เนี่ยครับเนี่ยเวลาที่โอป้าคุยไปนะครับก็มาทั้งจากเสียงพูดเรามาทั้งจากภาษากายเราต่างๆนานะครับมันก็จะสามารถทำให้คนดูเขาแบบมี feeling ที่แบบเฮ้ยมึงพูดอะไรวะอยากเห็นจังเลยอันนี้คืออะไรโอป้าทำอะไรอ่ะนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนนะครับที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือทำมาแล้วยังไม่ปังมี2ช้อยส์นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงในการสร้างตัวตนนะครับสำหรับคนที่เริ่มมาแล้วแต่ยังไม่ฟังโอป้าบอกเลยครับว่าปีนี้เป็นปีที่คุณจะต้องไลฟ์สดครับทีมพร้อมกันครับปีนี้จะต้องไลฟ์สดและทำวิดีโอ2อันนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับคุณโอเคไหมการทำวิดีโอและการทำไลฟ์สดนะครับช่วยสร้างรายได้ให้กับเราได้มากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีการส่งดาวได้ด้วยอย่างโอป้าเนี่ยถ้าพี่ส่งดาวโอป้าก็จะได้ดาวถูกไหมครับหรือถ้าคุณทำแบบมีผู้ติดตามเป็นหมื่นคนเนี่ยคุณก็จะได้เป็นคำว่าซับพอร์เตอร์อันนี้เป็นวิธีการดึงดูดเงินจาก Facebook โอเคไหมอันนี้โอป้ากำลังสอนวิธีคุณดึงดูดเงินจาก Facebook โดยการที่คุณเนี่ยไลฟ์สดและทำวิดีโอมันจะได้ดาวนะครับมันจะได้ดาวโอเคไหมมันจะได้ดาวอย่างตอนนี้โอป้าได้ดาวแล้วนะครับได้ดาวแล้วนะครับก็สะสมดาวเกินพันดวงแล้วเย้นะครับได้ดาวเกินพันดวงแล้วนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณนะมีผู้ติดตามเป็นหมื่นคนนะครับคุณก็จะได้คำว่าซัพพอร์ตเตอร์ซัพพอร์ตเตอร์ก็คือเนี่ยมันเราก็จะได้เงินเยอะมากกว่าเดิมเอาง่ายๆนะครับหรือนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับได้เงินจากตัวนี้แล้วปุ๊บยังไม่พอครับเวลาที่คุณดังมากขึ้นนะครับคุณแทบไม่ต้องยิงแอดโฆษณาเลยนะครับเพราะการยิงแอดโฆษณาหลายคนนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ยิงแอดแล้วตันเหลือเกินหลายคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่จะรู้ว่าตอนนี้อัลกอริทึมเปลี่ยนนะครับการยิงแอดเปลี่ยนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่ไม่มีต้นทุนโอป้าแนะนำเลยครับว่าการสร้างตัวตนนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้คุณเนี่ยได้เงินเยอะโอป้าการันตีจากสิ่งที่โอป้าเป็นครับตลอด2ปีที่ผ่านมาโอป้าไลฟ์สดเกิน 1,000 วันครับแล้วก็ทำวิดีโอเกิน 1,000 วิดีโอครับทำวิดีโอเกิน 1,000 คลิปไลฟ์สดเกิน 1,000 วันคุณคิดว่าโอป้าจะพูดคล่องไหมครับพูดคล่องแต่ทั้งหมดเนี้ยมันก็มีโครงสร้างของมันอยู่ว่าจะต้องทำอะไรยังไงใครนะครับคิดว่าเฮ้ยถ้าฉันมีโครงสร้างที่ถูกต้องฉันสามารถที่จะย่นระยะเวลาของฉันได้เร็วมากขึ้นพิมพ์เลยครับว่าเร็วขึ้นใครคิดว่าถ้าฉันมีโครงสร้างบางอย่างจะทำให้ฉันมีเขาเรียกไงสร้างตัวตนได้เร็วขึ้นคุณรู้ไหมครับเทคนิคมันมีเยอะมากๆครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเฮดไลน์เทคนิคการตัดต่อวิดีโอเทคนิคการเล่าเรื่องเทคนิคการโน้มน้าวใจเทคนิคการขยี้จุดเจ็บเทคนิคการขยี้จุดพึงพอใจหรือเทคนิคการบิดหรือการเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ถ้าคุณสามารถทำได้นะครับจะทำให้คุณเนี้ยทำเงินจากวิดีโอและไลฟ์สดได้คุณคิดดูสิครับการที่โอป้าเนี่ยเข้ามาเป็นคือจากมนุษย์เงินเดือนนะครับที่ไม่มีใครรู้จักนะครับคนรู้จักโอป้าผ่านไลฟ์สดและวิดีโอนะครับใครคิดว่าเฮ้ยดีนะครับพิมพ์เลยครับว่าดีนะครับใครคิดว่าดีพิมพ์ดีนะครับและนะครับเรามีสิ่งนึงครับที่เป็นถูกต้องใช่ครับปีนี้เป็นปีไลฟ์สดและวิดีโอนะครับถ้าคุณฝึกทำเองคุณก็ฝึกไปเลยแต่บอกคุณเลยว่าปีนี้เป็นปีแห่งการออกกล้องมันไม่ใช่เวลาที่เราต้องกลัวการออกกล้องแล้วครับยุคนี้เป็นยุคที่คุณน่ะหาเงินง่ายที่สุดแล้วในตอนนี้อันนี้แนะนำนะเพราะอะไรเลยครับที่บอกว่าง่ายเพราะตอนนี้คนตัดสินใจเข้าโลกออนไลน์เยอะมากๆครับธุรกิจปิดตัวลงด้วยเหตุของโรคระบาดธุรกิจเจ๊งธุรกิจปิดตัวลงธุรกิจ work from home ถูกไหมครับยุคนี้เป็นยุคที่เราทำเงินง่ายที่สุดแล้วเพราะคนวิ่งเข้าออนไลน์เยอะมากๆแต่ฟังให้ดีนะครับคนตัดสินใจเอาจริงจากออนไลน์น้อยครับยุคนี้พิมพ์พร้อมกันครับยุคนี้เป็นยุคที่คนเข้าออนไลน์เยอะมากแต่ยุคนี้เป็นยุคที่คนตัดสินใจเอาจริงจากออนไลน์น้อยมากครับเพราะฉะนั้นคุณจึงมีโอกาสใครคิดว่าใช่ครับพิมพ์ใช่คุณเห็นเยอะครับคนที่ออกมาทำวิดีโอทำไลฟ์สดสุดท้ายก็หายไปยุคนี้เป็นยุคที่คนเข้าออนไลน์เยอะที่สุดแต่คนเอาจริงจากออนไลน์น้อยที่สุดครับเพราะว่ามันกลัวโรคระบาดมันกังวลเรื่องการเงินมันกังวลเรื่องงานที่เขาเป็นอยู่มันกังวลกับทุกๆอย่างที่เขาเจอตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินหรือภาระด้านการเงิน
การสร้างตัวตนทำให้คุณนั่งทำงานอยู่บ้านก็ได้ครับหรือคุณจะอยู่สถานที่แบบนี้ก็ได้แต่สามารถทำเงินสามารถสื่อสารกับคนทั่วโลกได้จริงไหมครับพี่โซเทนก็อยู่กัมพูชานักเรียนเราบางคนอยู่ยุโรปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับในตัวนี้สำหรับใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรเลยหรือใครที่ทำมาสักพักแล้วนะครับแต่ไม่ปังนะครับเรามีคอร์สออนไลน์หนึ่งซึ่งจะเป็นคอร์สแรกของปี2021ครับชื่อคอร์ส Branding Power Branding Power นะครับชื่อคอร์สนี้ Branding Power เป็นคอร์สที่สอนคุณไลฟ์สดครับมีเป็นเวิร์กช็อปให้เราจะไม่ได้ให้คุณไลฟ์สดมั่วเราจะมีกลยุทธ์ให้กับคุณไปเลยนะครับในการที่จะฝึกไลฟ์สดนะครับและเรามีโครงสร้างกลยุทธ์เช่นเดียวกันในการทำวิดีโอคอนเทนต์ให้กับคุณและไม่ใช่แค่นั้นครับเรายังมีสูตรลับนะครับในการที่จะทำให้คุณเล่าเรื่องให้มันแตะใจคนการเล่าเรื่องนะครับทำเงินได้อันนี้โอป้าย้ำนะครับถ้าคุณเล่าเรื่องเป็นไม่ใช่พูดเป็นนะการพูดเป็นไม่ได้ทำเงินครับแต่การที่คุณเล่าเรื่องเป็นเนี่ยจะทำให้คุณทำเงินถ้าคุณเล่าเรื่องเป็นโน้มน้าวใจเป็นคุณสามารถที่จะดึงคนเนี่ยย้ายจากจุด A ไปยังจุด B ได้เขาจะซื้อคุณครับเขาจะฟอลโล่คุณครับเขาจะแชร์คุณครับคุณว่าจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริง Branding Power นะครับนอกจากสอนไลฟ์สดละนะครับสอนทำวิดีโอละนะครับก็ยังมีสอนเทคนิคการโน้มน้าวใจการเล่าเรื่องการบิดคอนเทนต์และทั้งหมดนี้ครับเรานะครับอยู่กับคุณมากถึง90วันนะครับที่จะมีโครงสร้างให้กับคุณนี่เป็นคอร์สออนไลน์คอร์สแรกที่ใช้เวลา3เดือนในการฝึกคุณคือเราสอนและเราก็จะมีเป็นเวิร์กช็อปให้กับคุณนะครับรวมทั้งหมดนะครับทั้งสอนรวมทั้งการสอนแล้วก็รวมทั้งเวิร์กช็อปเนี่ยทั้งหมดเนี่ย90วันโอเคมั้ยครับใครคิดว่าคุ้มมากเลยครับทีมคุ้มครับพี่ครับ90วันนะครับคอร์สออนไลน์บ้าอะไรวะ90วันเราสอนและฝึกคุณมากกว่า90วันคุณคิดว่าคุ้มไหมครับใครคิดว่าคุ้มบิ่มคุ้มและตลอด90วันนี้นะครับเรานะครับมีเป็นโครงสร้างให้คุณทั้งหมดเลยนะครับว่าคุณจะต้องพูดอะไรจะต้องคิดอย่างไรและเรามีเป็นมีเดียแพลนเนอร์มีเดียแพลนเนอร์คือเราวางแผนให้คุณละว่าคุณจะต้องไลฟ์สดแบบไหนคุณจะต้องทำวิดีโอแบบไหนถึงจะแตะใจคนดูเราจะมีวิธีการฝึกให้คุณนะครับเป็นสเต็ปบายสเต็ปจากคนที่พูดไม่เป็นเป็นคนที่พูดได้ยอดเยี่ยมจากคนที่พูดได้ยอดเยี่ยมหรือละเป็นคนที่พูดได้แบบโอ้โหแบบคือพูดแบบเนี้ยไม่ได้มีโพยฟังให้ดีนะครับใครที่เคยเข้าสัมมนาโอป้าล่าสุดเนี่ยโอป้าไม่ได้ดูโพยเนี่ยมันมีวิธีของมันอยู่ที่คุณจะจำบางอย่างหรือคุณจะเป็นบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Branding Power ใครคิดว่าคุ้มครับพิมพ์เลยครับว่าคุ้ม Branding Power เป็นคอร์สแรกของต้นปี2021นะครับและใน1ปีนะครับโอป้าจะทำคอร์สสร้างตัวตนเพียงแค่ปีละ1ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าคุณน่ะอยากจะเข้ามาเรียนสดกับเรานะครับกับโอป้าเนี่ยซึ่งเราจะสอนกันในต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าใครที่อยากจะเรียนสดกับเราคุณสามารถที่จะลงทะเบียนตอนนี้ในอินบ็อกซ์เพจโอป้าอีสานนะครับในราคานะครับเพียง 12,900 บาทนะครับแต่นะครับอย่างที่บอกเรามี Early Bird นะครับสำหรับ50ท่านแรกนะครับอยู่ที่6,900 แต่ข่าวดีครับสำหรับ20คนแรกที่คุณทักอินบ็อกซ์ตอนนี้นะครับคุณสามารถที่จะเข้าร่วม Branding Power กับเราเพียงราคา 5,900 บาทถูกมาก3เดือนนี้นะครับเราจะพาคุณทั้งไลฟ์สดทั้งทำวิดีโอคอนเทนต์และสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับเราสอนคุณตัดต่อรูปและวิดีโอในการทำคอนเทนต์ด้วยและนะครับเราก็ยังมีรูปเป็นแบล็คกราวด์กราฟิกฟรีให้กับคุณด้วยและไม่ใช่แค่นั้นครับสำหรับคนที่สมัคร20ท่านแรกนะครับเราแถมคอร์สออนไลน์ฟรีให้อีกนะครับ2คอร์สก็คือคอร์สนิวโรมาร์เก็ตติ้งนิวโรมาร์เก็ตติ้งคือคอร์สการสั่งสมองลูกค้าให้ซื้อและคอร์สแท็กหัวรอยสีนะครับการหาอัตลักษณ์ที่ใช่ของคุณรวมถึงเรายังมีอีบุ๊กคอนเทนต์เล่มใหม่ล่าสุดของปี2021แถมให้กับคุณฟรีอีบุ๊กเล่มนี้ยังไม่ได้ถูกวางขายครับแต่อีบุ๊กเล่มนี้จะแถมให้คุณฟรีเป็นโครงสร้างของคอนเทนต์ถ้ารวมกันจริงๆแล้วเนี่ยมี500โครงสร้างแต่ตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยก็รวมกัน500คูณ2ก็เป็น 1,000 นะครับเท่ากับว่าคุณมี 1,000 ตัวอย่างมี500โครงสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณนะครับสามารถมีทั้งเขาเรียกว่ามีอีบุ๊กมีอีบุ๊กที่เป็นไกด์ไลน์หรือแผนที่นำทางคุณมีคอร์สนิวโรมาร์เก็ตติ้งมีคอร์สแท็กโทรศัพท์แล้วคุณก็รอเรียน Branding Power ได้เลยใครคิดว่าทั้งหมดนี้คุ้มมากเลยครับ 5,900 นี้ทั้งหมด3เดือนนะครับทั้งสอนแล้วก็เวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นตลอด90วันนี้เราจะมีเวิร์กช็อปให้กับคุณนะครับที่คุณนะครับพูดตามเรานะครับเราจะมีฝึกทั้งการไลฟ์สดการทำวิดีโอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะครบวงจรมากๆในเรื่องของการปั้นคุณนะครับให้เป็นดาวในออนไลน์นะครับด้วยการสร้างตัวตนโดยที่ไม่ใช้ทุนแม้แต่บาทเดียวคุณมีเพียงแค่หาตั้งกล้องหรือไม้เซลฟี่หรือโทรศัพท์เหมือนของโอป้านะครับบางคนอาจจะมีไฟโดนัทหน่อยคุณคิดว่าทำได้ไหมครับ
ถ้าคุณนะครับทำสิ่งนี้อย่างเต็มที่นะครับโอป้าการันตีว่ามันเยี่ยมขึ้นข้อ1ครับคุณจะพูดเก่งขึ้นข้อ2ครับคุณจะเล่าเรื่องเป็นการที่เล่าเรื่องเป็นนะครับสามารถทำเงินมันแล้วนะครับคนที่เล่าเรื่องเป็นแล้วบิดการขายเป็นนะครับสามารถที่จะทำเงินจากกล้องได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์ได้นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราเอาปลาให้ดูนะครับเราเอาปลาให้ดูนะครับคอร์สแบรนดิ้งพาวเวอร์นะครับ90วันนะครับที่เราสอนและเวิร์กช็อปนะครับ20คนแรกเท่านั้นนะครับที่คุณจะได้รับราคาเพียง 5,900 นะครับนะครับ Early Bird อยู่ที่ 6,900 ถูกไหมครับราคาเต็มอยู่ที่ 12,900 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับ20คนแรกนะครับคุณสามารถที่จะอินบ็อกซ์ตอนนี้ได้นะครับเรามีของแถมให้สำหรับคนที่สมัครก่อนเท่านั้นนะครับโอเควันนี้ใครคิดว่าเนื้อหาแพงนะครับพิมพ์เลยครับว่าดีมากนะครับใครคิดว่าเนื้อหาวันนี้ดีมากนะครับพิมพ์เลยครับว่าดีมากใครคิดว่าเนื้อหาวันนี้ดีมากๆนะครับพิมพ์เลยครับว่าดีมากนะครับใครคิดว่าเนื้อหาวันนี้ดีมากนะครับพิมพ์เลยครับว่าดีมากเราก็บ๊ายบายกันนะครับเราก็บ๊ายบายกันนะครับใครคิดว่าเนื้อหาวันนี้ดีมากนะครับพิมพ์มาเลยครับว่าดีมากนะครับแล้วก็วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับฉากหลังของโอป้าต่างๆนานานะครับซึ่งเป็นฉากธรรมชาติจริงๆเนาะนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากเทคนิคดีๆไว้วันนี้คุณได้หลายเทคนิคมากเลยนะครับ yes นะครับวันนี้คุณได้หลายเทคนิคมากเลยนะครับยังไงก็ฝาก Branding Power ไปด้วยนะครับปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับที่เราสอนแล้วโอป้าอยากให้คุณเข้ามาเรียนสดตลอด90วันนี้เราอยู่กับคุณนะครับฝึกคุณทั้งไลฟ์และวิดีโอและทั้งตัดต่อรูปและวิดีโอรวมถึงคอนเทนต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับการสร้างตัวตนมันจะรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับการสร้างตัวตนนะครับมันจะทำให้คุณครบวงจรนะครับโอป้าเชื่อว่าคุ้มมากนะครับไม่มีที่ไหนให้คุ้มขนาดนี้อีกแล้วนะครับนอกจากอยู่กับคุณ90วันแล้วยังมีของแถมอีกนะครับนะครับโอเควันนี้ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย